بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالىبسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความกรุณาปรานีจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาที่ร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ในการถือศีลอดในค่ําในช่วงของเดือนรอมฎอนทุกๆท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์สําหรับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงรอยต่อของท่านอาจารย์อบิดีนฮะยียะยาซึ่งท่านอาจารย์อบิดีนฮะยียะยาก็ได้พูดไปแล้วว่าคําฟัตวานี้หรือฟาตาวาทั้งหมดนี้ที่นำมาเสนอก็คือเป็นส่วนของสำนักวินิจฉัยศาสนาของประเทศอียิปต์ซึ่งมีคณะผู้ทำงานให้การรับรองในส่วนของตรงนี้อย่างชัดเจนท่านพี่น้องผู้รับฟังรับชมที่เคารพรักทุกท่านครับสำหรับวันนี้เนี่ยในส่วนของที่ผมรับอามานะภารกิจตรงนี้มามันมีมาซาอิลจำนวนประมาณ12มัสอะละห์ด้วยกันประเด็นปัญหาซึ่งที่เกิดขึ้นในขณะการถือศีลอดในช่วงของเดือนอมฎอนนั้นในบางส่วนเราได้รับรู้มาแล้วอาจจะพอได้รับฟังมาบ้างพอได้ยินมาบ้างแต่ในอีกบางส่วนก็อาจจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ให้กับเราใน12มัสอะละห์นั้นเป็นมัสอะละห์ที่เรียกว่าเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นอย่างยิ่งซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ได้ต้องการประสงค์สิ่งอื่นสิ่งใดนอกจากเป็นความรู้เป็นประโยชน์ที่จะนำถึงสังคมโดยรวมขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ทำให้กิจการงานต่างๆที่เราร่วมกันในขณะที่เราทำงานนี้ขอให้เป็นการงานที่อิคลาสบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ด้วยเถิดอัลลอฮุมะอามีนผมขอเริ่มด้วยมัสอะละห์ที่1ซึ่งเป็นมัสอะละห์ที่ว่าด้วยเรื่องของการกำหนดเวลาของการเข้าสู่การถือศีลอดในช่วงของฟัจร์ขึ้นฟัจร์ที่ว่านั้นคือฟัจร์ศอดิกฟัจร์จริงมันมีฟัจร์กาซิบหรือว่าเป็นฟัจร์แสงอรุณที่มันหล่อขึ้นมามันจะขึ้นก่อนเวลาของฟัจร์ศอดิกซึ่งมีคำกล่าวอ้างว่าเป็นมัสอะละห์ที่ชาวอียิปต์เขาตั้งกระทู้ถามมาไปได้ยินได้ฟังมาจากไหนไม่รู้แหละเขาตั้งกระทู้ถามมาว่าเอ๊ะทำไมอียิปต์เนี่ยฟัจร์มันเข้าก่อนเวลาของมักกะอีกทั้งที่เรานั้นน่าจะนาเข้าที่หลังเขาเพราะพิจารณาแล้วเนี่ยเรื่องลิบดาเรื่ององศาของทางมักกะเนี่ยเขาอยู่ทางค่อนไปทางทิศตะวันออกน่าจะเข้าก่อนทางอียิปต์นี่อยู่มาทางทิศตะวันตกซึ่งนักวิชาการอียิปต์เองก็ยืนยันตรงนี้ว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มีคนกล่าวหาว่าเข้าก่อนแล้วก็จะบอกว่า
ไอการที่ประกาศอาซานเรื่องอะไรต่ออะไรในประกาศล่าช้าเกินไปทำให้คนที่กำลังกินอยู่ก็เสียบวชมีผลทางศาสนามีผลทางศาสนาแต่บรรดาอุลามะนักวิชาการของชาวอียิปต์เนี่ยซึ่งโดยคณะทำงานของดารุลอิฟตะก็ยืนยันว่าจริงๆแล้วดวงนะจุดตกของดวงอาทิตย์นะของชาวอียิปต์ที่ใช้กันมาช้านานแล้วก็คือ 19.5 ลิบดาหรือองศาซึ่งเป็นการกำหนดเวลานะที่ถูกต้องโดยมีหลักฐานชัดเจนแน่นอนไม่มีการถกเถียงแต่ตอนนี้ว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยมันเกิดข้อสงสัยขึ้นมาปั๊บทางนักวิชาการไม่ปล่อยละเลยไม่มีการปล่อยละเลยในข้อนี้เขาอ้างว่านะนักวิชาการบอกว่าเอมักกะห์เป็นที่มะลูมอยู่แล้วว่ายังไงก็ตามมันจะต้องเวลามันจะต้องต่างกับกอฮิรอซึ่งเป็นเมืองหลวงของอียิปต์นะซึ่งจุดสูงสุดศูนย์สูตรเนี่ยความกว้างมันนั้นนะ 21.4 ตักรีบันโดยประมาณแต่ส่วนกอฮิรอนั้นจุดสูงสุดด้านความกว้างของพื้นที่ของเมืองอะไรเมืองกอฮิรอหรือเมืองอียิปต์นั้นอยู่ที่30ลิบดานั่นหมายความว่ามันทำให้กลางวันของกอฮิรอนั้นยาวกว่ากลางวันของมักกะในการกำหนดช่วงฤดูร้อนดังนั้นไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยไม่สามารถที่จะเอามาเทียบในเรื่องนี้ได้เลยว่ากอฮิรอนั้นจะเข้าเวลาซุบฮ์ก่อนเมืองมักกะพอดูจากตัวเลของศาแล้วยังไงก็ต้องเข้าที่หลังหรือถ้าเกิดออกก่อนก็นะก็คือว่าชาวกอฮิรอก็ต้องเวลาก็ต้องยาวกว่ามันมาเทียบกันไม่ได้เลยทั้งจุดต้นทั้งจุดปลายดังนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าเอาไปเทียบกับเมืองมักกะกับฮาลายิบเมืองฮาลายิบอันนี้เอาเทียบได้เขาว่าอย่างนั้นก็สรุปได้ความว่าคำกล่าวอ้างในเรื่องนี้เนี่ยการที่บอกว่าเมืองอียิปต์เข้าเวลาซุบฮ์ก่อนเมืองมักกะนั้นเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ด้วยอะไรต่ออะไรนะเรื่องนะการยึดถือในหลักการของศาสนาอะไรก็ตามบวกกันผนวกกันก็ออกมาแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นไปไม่ได้ในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็คำตอบของมันก็คือชัดเจนแต่ทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาพูดถ้าสมมติว่าเราจะมาใช้เอามาประยุกต์ใช้ตัดวีในสังคมของคนไทยเราในแต่ละพื้นที่เนี่ย เวลาของการเข้าอาจจะไม่ตรงกันก็ได้เราก็ต้องคำนึงในเรื่องของตรงนี้แหละเรื่ององศาลิบดาอะไรต่างๆของนักดาราศาสตร์นะเรื่องของนักวิชาการต่างๆเขาจะพิจารณาออกมาตามรูปการตามหลักฐานตามเหตุผลตามการคำนวณของเขาที่เขามีอยู่ในมือของเขาดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาตามนั้นแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นเอาประยุกต์ใช้กับพวกเราได้ในตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราดังนั้นเราจะเกิดความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมในแต่ละปฏิทินเนี่ยในแต่ละปฏิทินบางทีเข้าเวลาเหลื่อมล้ำกัน1นาที2นาทีมันก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบรรดานักวิชาการนักดาราศาสตร์นั่นคือมาสาละที่1ส่วนมัสอะละห์ที่สองเขาถามว่ามัลฮุกมุฟีมันซอมะรอมฎอนวะลากินนะฮูลายุศอลลีฮัลซาลิกะยุฟซิดุซิยามะฮูวะลายะนาลุอะลัยฮิอัจรอเขาบอกว่าคำถามคือมีฮุกมว่าอย่างไรถ
ถึงบุคคลที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแต่แล้วเนี่ยเขานั้นไม่ทำการละหมาดการที่ละทิ้งการละหมาดนั้นถือว่าทำให้การถือศีลอดของเขานั้นเสียได้หรือไม่และเขาในความเป็นจริงแล้วเขาจะไม่ได้รับผลบุญอะไรเลยไม่ว่าในเรื่องของการถือศีลอดไม่ว่าในเรื่องของการละหมาดแน่นอนอยู่แล้วคำตอบก็คือว่าลายาจูซุลิมุสลิมินตักุศละในความเป็นจริงแล้วไม่อนุญาตให้สำหรับมุสลิมคนหนึ่งนั้นทิ้งการละหมาดสำหรับอัลลอฮฺตาลากล่าวว่าไงว่ากอดิสตัดเดนะว่ากอดิสตัดเดวะอิดุลลอฮิตาอัลลอฮฺรอซูลุฮฺสัลลัลลอฮฺวะอะลัยฮิวะสัลลัมอะลัยฮิวะอาลีฮิวะสัลลัมโดยมีสัญญาร้ายจากองค์อัลลอฮ์ตาลากำชับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการกำชับกับเรื่องนี้ไว้อย่างหนักแน่นกำชับใครล่ะลิมันตะรอกะฮาวะฟัรรอตอฟีชะนิฮาถึงบุคคลที่ละทิ้งปล่อยปะละเลยในเรื่องของการละหมาดทำสับเผ่าไม่ดูดำดูดีเรื่องของการละหมาดปล่อยให้การละหมาดหลุดลอยไปล่วงเวลาไปนอนจนเลยเถิดถือศีลอดก็กลายเป็นแห้งอยู่กับนอนอยู่กับที่ไม่ได้ทำอะไรเลยละมุงละหมาดก็ไม่เอาถือศีลอดอย่างเดียวอย่างเนี้ยนบีบอกว่ากอลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าอัลอะฮดุลลซีบัยนะนาวะบัยนะฮุมศ็อลาสัญญาซึ่งที่อยู่ระหว่างเรากับพวกเขานั้นคือการละหมาดฟะมันตะรอกะฮาฟะกอดกะฟะรดังนั้นอันบุคคลใดใครก็ตามที่ทิ้งการละหมาดถือว่าเขานำกุฟรแล้วแต่ตรงนี้เขาอธิบายว่าหมายความว่าไงกุฟรในที่นี้หมายความว่าไงอย่าเพิ่งด่วนเขาบอกว่ามะนอของมันเนี่ยความหมายของมันก็คือไออาตาฟิอลันคาบีรอนคือเขานั้นทำบาปใหญ่วะชาบะฮัลกุฟฟาร์และเขานั้นถือได้ว่าเหมือนการกระทำพฤติกรรมของเขานั้นไปเหมือนกับพวกกุฟฟาร์ไอเหมือนก็ต้องรู้ว่าเหมือนในเรื่องไหนเรื่องใดฟีอายได้มีซอลาติฮิมในเรื่องของการละทิ้งการละหมาดการที่ไม่มีละหมาดเลยของบรรดากุฟฟาร์กับพวกเราที่ถือศีลอดอย่างเดียวโดยที่ละทิ้งการละหมาดมันก็ไม่ต่างกันสภาพดูแล้วมันก็เท่ากันมันไปเหมือนกันตรงนั้นไม่ได้บอกว่ามุรตัดนะไม่ได้บอกว่ามุรตัดก็ให้เหตุผลว่าทำไมล่ะฟะอินนัลกะบะอิรมินชุอะบิลกุฟรเพราะบรรดาบาปใหญ่นั้นเป็นแขนงหนึ่งของการกุฟรเหมือนกันกะมาอันนัตตออาติมินชุอะบิลอีมานในทำนองเดียวกันเฉกเช่นเดียวกันว่าการตออาตอภักดีต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็เป็นจำพวกหนึ่งเป็นแขนงหนึ่งของการอีมานต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าเขาละทิ้งการละหมาดนั้นไอ้คำว่ากุฟรในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตรงนี้เนี่ยแปลว่าเขานั้นออกจากการนะจะออกจากการเป็นอิสลามอียาซันบิลลาห์ตะอาลาฟะอินนะตาริกัสศอลาติลายักฟุรเพราะผู้ที่ทิ้งการละหมาดนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาตกกุฟรฮัตตายัจฮะดะฮาวะยุกัซซิบวะยุกัซซิบบิฮาจนกระทั่งเขานั้นปฏิเสธการละหมาดและบอกว่าการละหมาดนั้นเป็นเรื่องโกหกพกลมเป็นเรื่องที่นะไม่ยอมรับแต่ถ้าว่าในการพิจารณาแล้วในการร่วมกับการการถือศีลอดร่วมกับการที่ไม่ได้ละหมาดนั้นถือว่ามุรตะกีบุนลิกะบีรอตินเขานั้นทำบาปใหญ่เท่านั้นเองอ
าบอกว่าคุลลุอิบาดะคุลลุอิบาดะมินฮาซิฮิลอิบาดะติลมัฟรูดะลาฮาอัรกานุฮาทุกๆอิบาดะห์นั้นเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาอิบาดะห์ที่เป็นส่วนหนึ่งจากอิบาดะห์ที่เป็นมัฟรูดะห์ที่ถูกบังคับใช้ละฮาอัรกานุฮาวะชุรูตุฮาอัลคอสตุบิฮาแน่นอนเหลือเกินว่าจะต้องมีรุกลองค์ประกอบในตัวของมันและจะต้องมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์ปฏิบัติที่เป็นลักษณะเฉพาะของมันวะลาตะอัลลุกะลิฮาซิลอัรกานวัชชุรูตและไม่มีการเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับบรรดาอัรกานรุกลต่างๆเหล่านี้และบรรดาเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้บิอาดาอิลอิบาดาติลอุครอในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดาตในส่วนอื่นดังนั้นข้อวินิจฉัยบอกว่าฟาอินอัดดาฮาอัลมุสลิมมุสลิมคนหนึ่งหาเขาได้ปฏิบัติอิบาดะห์หนึ่งอะลัลวัจฮิศศอฮีหด้วยวิธีทางที่ถูกต้องถูกคันลองคลองธรรมรุกลครบสารัตครบทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มาอัตตกิฮีลิกายริฮาแต่เขาไปละทิ้งในส่วนอื่นที่เป็นอิบาดะห์ส่วนอื่นมีนั่นละอิบาดะห์ที่จะบรรดาอิบาดะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮัจญ์เรื่องออกซะกาตเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องนั่นที่เป็นฟัรดูทั้งหลายฟะกอดอัจญะฮูอัจอะซะฮูซาลิกะดังนั้นสิ่งดังกล่าวการกระทําดังกล่าวนั้นถือว่าใช้ได้การอิบาดะห์ในส่วนแรกของเขานั้นใช้ได้แต่ในส่วนที่ทิ้งก็ไม่มีผลไม่กระทบกระทั่งกับอะไรเลยวะบุริอัตซิมมะตุฮูมินญิฮาติฮาไอ้ส่วนที่ต้องรับผิดชอบของเขานั้นก็หลุดแล้วพ้นแล้วการละหมาดของการถือศีลอดของเขาพ้นการทิ้งละหมาดของเขาไม่พ้นเวลากินนะฮูยะซิมุลิตักกิฮิอาดาอัลอิบาดาติลอุคราแต่เขามีบาปในส่วนที่เขาละทิ้งในส่วนของอิบาดาในส่วนอื่นๆเท่านั้นเองดังนั้นสรุปมัสอะละอีกทีหนึ่งฟะมันซอมะวะฮุวะลายุศอลลีดังนั้นบุคคลหนึ่งที่ได้ทำการถือศีลอดในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ทำการละหมาดฟะซอมูศอฮีฮุนไกรุฟาซิดินดังนั้นการถือศีลอดของเขานั้นใช้ได้ถูกต้องไม่เสียยันนะฮูลายุสตารอตุเพราะไม่ได้มีเงื่อนไขว่าลิซิฮะติซอมีสำหรับการที่การถือศีลอดนั้นซอใช้ได้นั้นอิกอมะตุศอลาติจะต้องทำการละหมาดด้วยไม่มีเงื่อนไขในข้อนี้ถ้าเกิดว่าถือศีลอดถ้าไม่ละหมาดการถือศีลอดใช้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกันไม่เกี่ยวข้องกันเลยวะลากินนะฮูอาซิมุนชัรอันมินญิฮะติตัรกิฮิลิศศอลาห์แต่เขามีบาปตามศาสนบัญญัติในส่วนของที่เขานั้นได้ทำการละทิ้งการละหมาดเท่านั้นเองนั่นคือข้อวินิจฉัยในเรื่องของการถือศีลอดที่ไร้ซึ่งของการทำละหมาดในส่วนของมัสอะละห์ที่3บอกว่ามาฮุกมุลคอตอฟีซันนิตุลูอิลฟัจรีฮุกมในการผิดพลาดในเรื่องการคาดคิดคำนวณการขึ้นของเวลาฟัจร์นั่นหมายความว่าเข้าเวลาซุบฮ์ถ้าเกิดมันเกิดผิดพลาดขึ้นมาล่ะวะกุรูบิชชัมซีและในการผิดพลาดในการดวงอาทิตย์ตกฟิซียามในการถือศีลอดมัสอะละห์ก็คือว่าสร้างรูปไปก่อนคนหนึ่งในกอตื่นจากนอนมาไม่ได้ยินเสียงอาซานไม่มีนาฬิกาบอก
ไม่มีปฏิทินบอกเวลาละหมาดเวลาอิมซากไม่มีอะไรเลยแล้วรู้ว่าตัวเองที่นอนตอนที่ตัวเองนอนไปเนี่ยบอกกับตัวเองว่ายังมีเวลาเหลืออยู่เวลาของยามกลางคืนยังอยู่ฟัจร์ยังไม่ขึ้นอันนี้เป็นมัสอะลาแบบนี้ในข้อนี้มีสองมัสอะลามัสอะลาที่หนึ่งอย่างที่บอกไปมัสอะลาที่สองตัวเองถือศีลอดอยู่ใกล้ๆเวลาจะแก้บวชก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยเข้าเวลามักริบแล้วยังเขายังมาอาซานไม่อะไรเลยแต่มาตัดสินความด้วยตัวเองว่าแก่เถอะมันมืดแล้วเสียงอาซานก็ยังไม่มาเวลาบอกเวลาอะไรก็ไม่มีแก้เลยมีสองรูปอย่างนี้คำตอบก็คืออัลจาวาบุอัลลาซีอะลัยฮิลฟัตวาคำตอบซึ่งที่มีฟัตวานั้นรองรับอยู่ตรงนี้ก็คืออันนัมันอากะลาบะดัลฟัจรีแท้จริงบุคคลหนึ่งได้ทำการรับประทานหลังจากฟัจร์ขึ้นรับประทานหลังจากฟัจร์ไอ้หลังจากฟัจร์นี่หมายความว่าไอ้ตัวเองไม่รู้ว่าฟัจร์ขึ้นและไม่มีอะไรบอกเลยเพียงแต่รู้ว่ายังมีเวลาเหลือยังมีอาลามะยังไม่มีอาลามะอะไรมาบ่งบอกเลยอาซานก็ไม่ได้ยินนาฬิกาก็ไม่มีปฏิทินก็ไม่มีอีกแต่รู้ว่าฟ้ามันมืดยังไม่มีแสงขอบฟ้าอะไรเลยเราบอกกันว่าอัลลอฮฺตาลาก็บอกแล้วว่าในก้อนอัลกุรอานบอกว่าไงกาลูฮฺตาลาบอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะกุลูวะชะรบูฮัตตายะตะบัยยะนะลักุมุลคอยตุลอับยัดมินัลคอยตุลอัสบัดมินัลฟัจร์ซุมมาติมมุสซิยามะอิลัลลัยลอัลลอฮฺบอกว่าท่านทั้งหลายจงกินจงดื่มจนกระทั่งว่าแสงนะอะไรได้ขาวนั้นได้มาประจักษ์ชัดกับพวกท่านได้ขาวในที่นี้เปรียบเทียบก็คือแสงขอบฟ้าแสงฟัจร์ซอดิกที่มันขึ้นอยู่ขอบฟ้าเวลามันขึ้นมาเนี่ยได้มาประจักษ์ชัดจากคอยติลอัสบอดีก็คือยามกลางคืนมันจะมีเส้นขอบฟ้าอยู่ฟัจร์ซอดิกขึ้นนั่นหมายความว่าอายะตะบัยยะนะยะตะบัยยะนะที่ว่านก็คือยะตะยะก้อนหน้าเห็นชัดเจนแล้วอะไรแล้วถึงจะบอกว่านี่คือเข้าเวลาของการถือศีลอดของวันใหม่แล้วแต่ตรงนั้นยังไม่ได้เห็นก็เลยกินไปโดยไอ้ที่กินไปน่ะซอนนั้นอะดะนะตุลูอิลฟัจรีซอนคาดคำนวณเอาว่ายังไม่มีแสงฟัจร์ขึ้นก็ไม่มีแสงเลยแต่อยู่มามีอีกสักพักหนึ่งเป็นไงฟาบานอตูลูอัลฮูต่อมาก็ได้ประจักษ์ชัดว่าแสงฟาญัตนั้นมันขึ้นแล้วคำวินิจฉัยออกมาเป็นไงครับคำวินิจฉัยบวชของเขาจะต้องดำเนินไปต่อไหมแล้วต้องก่อเดิมไหมเพราะว่าพิจารณาแล้วจะเสียศีลอดหรือเปล่าคำนี้ใช้ออกมาว่าอยู่ติมโมอยู่ติมโมเซามาหูเขาจะต้องถือศีลอดต่อไปให้สมบูรณ์วะลากอดออะไรฮิและไม่จำเป็นจะต้องกอดอด้วยไม่จำเป็นจะต้องกอดอไม่ต้องชดใช้หลังจากเดือนรอมฎอนแล้วจะมาต้องกอดอใช้อีกวันหนึ่งเปล่าทำไมเป็นอย่างนั้นครับเรื่องนั้นอัสลามะกออุลไลลีเพราะตามอัซอลแล้วเนี่ยนักวิชาการเขาถือว่ากลางคืนยังอยู่ในเมื่อไม่มีอาลามะอะไรบ่งบอกว่าเข้าเวลาตอนเช้าของซุบฮ์ไม่มีอะไรมาบ่งบอกเลยไม่มีอะไรมาบ่งบอกก็กินมันมาเรื่อยกินมาจนกระทั่งว่านะมารู้ว่าอ๋อเวลาเข้าแล้วก็หยุดก็ถือว่าการถือศีลอดของเขานั้นในวันนั้นถือว่าใช้ได้จะต้องดำเนินทำการถือศีลอดต่อไปแล้วหมายความว่าไง
แล้วไม่ต้องกอดอด้วยไม่ต้องกอดอด้วยอันนี้คือมัสอะลาของเขาในหนังสืออื่นๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องอาลามะหรือการอาซานมาผนวกด้วยในการสร้างมัสอะลาแต่ตรงนี้เนี่ยเขาตัดไปเขาตัดไปบางทีเราไปอ่านเองอาจจะเกิดความสงสัยได้นะว่ามันอักละก่อนกรุบิชัมซิซานันกรุบิฮาดังนั้นบุคคลใดที่เขานั้นได้รับประทานก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินนี่มัสอะลาห์ใหม่คนใดที่เขารับประทานอาหารดื่มกินก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินโดยคิดว่าพระอาทิตย์นั้นตกดินไปแล้วต่อมาฟะบะนาอาดัมูแต่มารู้ทีหลังว่าดวงอาทิตย์ยังค้างฟ้าอยู่เลยยังไม่ลุล่วงเลยเป็นไงฟาอินนะฮูยัลซะมะฮูอัลกอดออูจำเป็นที่เขานั้นจะต้องทำการกอดอทำไมลิอันนันอัสลามะกออุนนะฮารีเพราะอัซอนของมันก็คือนะพื้นฐานเดิมก็คือว่าบะกออุนนะฮารเวลาของกลางวันนั้นยังอยู่อันนี้เป็นมัสอะลาที่เกี่ยวกับในหลักการของวินิจฉัยของนักอุซูลียีนอุซูลุลฟิกหรือว่าอิสติฮาบุลอัสลีนะไอของที่เคยมีอยู่ก่อนก็ต้องยึดเอาของก่อนเอาของที่มีอยู่ก่อนเหมือนเรามีน้ำละหมาดอยู่แล้วก็เรามาสงสัยว่าเอ๊ะเราน้ำละหมาดหมดหรือเปล่าโดยที่ไม่มีอะลามะห์บ่งบอกเลยว่าเราเสียน้ำละหมาดเราก็ต้องยึดตามเดิมว่าน้ำละหมาดเรายังอยู่นี่เป็นนะก็สรุปได้ความว่าคนที่กินก่อนจากฟัจร์นะหลังจากฟัจร์ไปแล้วโดยที่ไม่ได้มีอะไรบ่งบอกไม่มีการอาซานไม่มีอะไรโดยรู้ว่าตัวเองนั้นยังอยู่ในค่ำคืนในช่วงกลางคืนอยู่ยังไม่มีแสงฟัจร์ขึ้นฮุกมก็คือการถือศีลอดของเขานั้นใช้ได้ดำเนินต่อไปและไม่ต้องกอดอด้วยแต่บุคคลที่ทำการนะรับประทานอาหารก่อนที่ดวงตะวันจะตกโดยคิดว่าดวงตะวันมันตกไปแล้วเนี่ยฮุกมมันก็ต่างกันเพราะอัซอนนั้นถือว่ากลางวันนั้นยังอยู่นะนั่นคือข้อวินิจฉัยในข้อที่4บอกว่ามาฮุกมตักมีลิซาวญะติฟิซซิยามอันนี้เป็นมัสอะลาที่อยู่ในครัวเรือนเลยว่ากันง่ายๆเลยนะเผลอๆพวกเรานี่ก็อาจจะมีบ้างเหมือนกันไอการจุมพิษภรรยาเนี่ยนะฮุกมว่ายังไงในขณะที่ถือศีลอดอยู่เนี่ยในขณะที่ถือศีลอดอยู่เนี่ยเราไปจุมพิษภรรยาได้ไหมไปแตะเนื้อต้องตัวได้หรือเปล่าเขาบอกว่าการจุมพิษภรรยาเนี่ยตักบีลุซาวญะตีบิกอสดิลลัซซะห์มักรูฮุนลิศออิมอินดะจุมฮูริลฟุกอฮาการจุมพิษภรรยาการไปจูบไปนะไปสัมผัสเนื้อต้องตัวเนี่ยเอาว่ากันง่ายๆโดยนามีเจตนานาให้สุขสมอารมณ์หมายยังไงก็ไม่รู้แหละถือว่ามักรูห์สำหรับผู้ที่ถือศีลอดตามยุมฮูรฟุกอฮาว่าไว้อย่างนั้นบางทีเนี่ยเขาบอกลีมาก็เดินยันยุรุยไลฮิมินฟัสซาดิซอมบางทีอาจจะนำไปสู่ลากไปสู่การเสียศีลอดก็ได้บางทีมันเลยเถิดนี่ดังนั้นบางทีเขาบอกว่าวะตะกูนุลกุบละตุฮารอมันอินกอลบะอะลาซันนิฮิไอยุนซิลไออันนะฮูยุนซิลบิฮาการจูบนั้นบางทีฮารอมก็ได้เป็นไปได้บางทีก็ฮารอมทำไมล่ะถ้าคิดดูแล้วนะตามการคาดคำนวณตัวเองดูเนี่ยในใจของตัวเองดูสำรวจตัวเองถ้ามันนำไปสู่การที่ทำให้อสุจิเคลื่อนถือว่าฮารอมเสียศีลอดเหมือนกับเป็นการตั้งใจเลยวะลายุกรอฮุอัตตักบีลูบางทีเนี่ยอัสลามหมายว่าวะลายุกรอฮุอัตตักบีลูไอการจูบนั้น
ไม่เป็นมักรูฮ์อินกานะบิฆอยรีกอสดิลละซะเงื่อนไขก็คือจะต้องไม่มีอารมณ์ไม่ได้ประสงค์ที่จะให้มันสุขสมอารมณ์หมายเช่นอะไรล่ะก็กอสดิรเราะห์มะติเช่นเจตนาที่จะสร้างความเมตตาความกรุณากับบรรดาภรรยาบรรดาลูกๆหรืออัลวิดาวะดาหรือจะอำลากันจะไปแล้วนะฉันจะไปทำอุมเราะห์จบสักทีเถอะอีกนานเลยอาจจะไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้ไม่มักรูห์เราไม่ได้ต้องการให้มันสุขสมอารมณ์หมายอิลลาแต่เว้นไว้นะในบางกรณีบอกว่าถึงจะไม่กอสดิลลัซซะก็ตามไม่ได้เหมือนกันอินกานัสซออิมูฮาว่าผู้ที่ถือศีลอดนั้นลายัมลิกุนัฟซะฮูเขาไม่สามารถคอนโทรลจิตใจของเขาได้ฟะอิมมาละกะนัฟซะฮูฟะลาฮะรอจะอะลัยฮีดังนั้นหากเขาคอนโทรลตัวเองได้จิตใจของเขาได้นั่นให้มันอยู่คงที่ไม่มีการขยับขยื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นก็ถือว่าไม่เป็นไรไม่มีผลทางศาสนาทำไมอ่ะอ้างอย่างนี้เนี่ยพูดมาลอยๆอย่างนั้นเหรอเปล่าลิฮะดีซิซัยยิดาติอาอิชะตะอุมมินมุอ์มินีนรอฎิยัลลอฮุอันฮากาลัตเพราะท่านหญิงซัยยิดะอาอิชะนั้นพระนางได้ทรงกล่าวว่าการนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ก็บิลวะฮุวะซออิมพระองค์ได้ทรงจูบบรรจงจูบในขณะที่พระองค์นั้นยังถือศีลอดอยู่วะยุบานชิรวะฮุวะซออิมและพระองค์ได้สัมผัสตัวแตะเนื้อต้องตัวฉันในขณะที่พระองค์ก็ยังถือศีลอดอยู่เวลากินอูกานะอัมละกะกุมลิอิรบิฮีแต่ถ้าว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่คอนโทรลได้ดียิ่งกว่าพวกท่านนะลิอิรบิฮีนะต่อจิตใจความอารมณ์ของเขาความต้องการของเขาพระองค์คอนโทรลได้ดีกว่าดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขในตรงนี้ก็คือถ้าไม่สามารถคอนโทรลได้มันเลยเถิดถ้ายิ่งไปเรื่องของการอิงซานด้วยนะเรื่องของการหลั่งน้ำอสุจิด้วยไปกันใหญ่เลยฮารอมเลยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาตามสภาวะของตัวเองแต่ละคนก็มีเกณฑ์การวัดใช้วิจารณญาณของตัวเองแต่นี่มีหะดีษอีกหะดีษหนึ่งบอกว่ามาสนับสนุนในเรื่องนี้บอกว่าว่าอันอับีฮุไรรอตะรอฎิยัลลอฮุอันอันนารจุลันซาลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันินมุบาชะเราะตีลิศออิมท่านนบีนั้นได้มีชายแท้จริงชายคนหนึ่งได้มาทูลถามท่านนบีถึงการสัมผัสแต่เนื้อต้องตัวภรรยาสีภรรยาที่บ้านเนี่ยสำหรับคนที่ทำการถือศีลอดอยู่นบีบอกว่าไม่เป็นไรหรอกฟะรอกข้อเศร้าละหูนบีบอกไม่เป็นไรว่าตาหูอาคอร์อีกคนนึงก็มาถามทำนองนี้แหละฟาซาลาหูชายคนนั้นก็มาถามเหมือนกันมหานบีก็มาถามฟะนาฮาหูแต่นบีบอกอย่าสำหรับท่านละอย่าทำไมตอบไม่เหมือนกันถามเรื่องเดียวกันแต่ตอบไม่เหมือนกันฟะอิซัลละซีรอคอซะลาหูชัยคุนเพราะคนที่มาถามคนแรกที่นบีผ่อนปลนนั่นคือคนที่แก่ชราแล้วคนที่แก่ชราแล้วสามารถคอนโทรลตัวเองได้แล้วเตรียมเนื้อเตรียมตัวปฏิบัติตัวที่จะไปอยู่อีกปรโลกแล้วเตรียมอามันอิบาดะห์ไว้เพียบพร้อมแล้วไอ้เรื่องที่เป็นนะโลกีวิสัยเนี่ยเรียกว่าถ้าจะไม่เหลืออยู่แล้วนี่วัลลซีนาฮาชาบุนส่วนไอ้คนที่นบีห้ามเนี่ยคือเป็นเด็กหนุ่มเป็นเด็กหนุ่มดังนั้นก็ได้ความว่าต้องพิจารณาตามรูปสภาวะของตัวเองเราจะเป็นคนบอกได้ว่าการกระทำของเราเนี่ยถ้าเราไปจูบภรรยาหรือไปแตะเนื้อต้องตัวเนี่ยมันจะอยู่ในสภาวะไหนฮารอมมักรูห์หรือไม่มักรูห์เราจะบอกได้เองนะ
อันนี้คือเป็นกรณีศึกษาให้พวกเราเห็นก่อนตอนนี้ในมัสอะละที่5ในมัสอะละที่5ได้ถามว่ายะตากีดูบาดุนนาสอันนจิมาอัซซาวจิลิซาวญะติฮียังอยู่ในมัสอะละครัวเรือนอยู่มีส่วนหนึ่งจากผู้คนบางคนนะยึดมั่นในใจเลยว่าการร่วมหลับนอนกับภรรยาของตัวเองในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนนั้นฮารอมบางคนนึกเอาอย่างนั้นเลยยึดเอาอย่างนั้นเลยไม่ใช่นึกอย่างเดียวดังนั้นก็เลยมีคำถามต่อมาว่าจริงๆแล้วฮุกกลในเรื่องนี้เป็นทำได้ไหมหลับนอนกับภรรยาในช่วงของเดือนรอมฎอนยามกลางคืนกลางค่ำกลางคืนหลังจากมักริบไปเนี่ยจนกระทั่งก่อนซุบฮ์เข้าเนี่ยได้ไหมล่ะคำตอบก็คือการหลับนอนกับภรรยาของตัวเองในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนนั้นถือเป็นเรื่องอนุญาตตามศาสนาบัญญัติญาอิซุนชัรอันตราบใดที่ไม่มีเรื่องของการอุซุรชัรอีไม่มีเหตุขัดข้องทางศาสนาเช่นอะไรกัลฮายดีวันนิฟาสมีเหตุมีนิฟาสอันนี้ก็ไม่ได้ไม่อนุญาตอัลลอฮฺตะอาลาก็บอกไว้แล้วในอัลกุรอานอุฮิลละละกุมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอุฮิลละละกุมไลลาตัสซิยามิรเราะฟัสอิลานิซาอิกุมได้ถูกอนุมัติให้กับพวกท่านทั้งหลายในค่ำคืนของการถือศีลอดนั้นให้ทำการเราะฟัสเราะฟัสก็คือวันญิมาการร่วมหลับนอนกับภรรยาอิลานิไซกุมกับบรรดาสีภรรยาของพวกท่านทั้งหลายหุนนาลิบาสุลละกุมวางทุมลิบาสุลละหุนนางนั้นเป็นดั่งอาภรณ์ของพวกท่านและท่านนั้นเป็นดั่งอาภรณ์ของพวกนางนั่นหมายความว่ามีความต้องการซึ่งกันและกันในการสวมกอดในการความต้องการในการที่จะอยู่ร่วมกันอัลลิมัลลอฮุอันนะกุมกุนตุมตัคตานูนอันฟุซะกุมอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้ดีว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นได้ทำการทุจริตนะทำอะไรผิดพลาดต่อตัวของพวกท่านเองนะฟาตาบะอะลัยกุมวะฟาอันกุมดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาได้อภัยให้กับพวกท่านแล้วไม่ถือโทษโกรธนะอโหสิกรรมให้แล้วฟัลอานะบัชิรูฮุนวะบะตะกูมากะตะบัลลอฮุละกุมตอนนี้ณตอนนี้ณเวลานี้ท่านทั้งหลายจงสัมผัสนางเถิดและแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นนะได้กำหนดให้กับพวกท่านในการที่จะแสวงหาบุตรบริวารที่จะเกิดขึ้นวะกุลูวะชะรบูฮัตตายะตะบัยยะนะกุมุลคอยตุลอะมิยาดุมินัลคอยติลอัสวะดมินัลฟัจรท่านทั้งหลายจงนะรับประทานจงดื่มจนกระทั่งว่าเส้นด้ายสีขาวนั้นได้ประจักษ์ชัดแยกตัวออกจากเส้นด้ายสีดําในช่วงเช้าซุมมาติมุซียะมาอิลัลไลลภายหลังจากนั้นท่านจงทําการถือศีลอดให้เพียบพร้อมสมบูรณ์ดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงยามกลางคืนเถิดในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่17187ดังนั้นข้อวินิจฉัยเขาบอกมาว่ากอลันจะซัฟฟีอะห์กามิลกุรอานอินนะตัฟซีรีลิลอายะติสซาบิกะฟะอะบาฮัลญิมาอ์วัลอักลวัชชุรบะฟีลียาลิซอมมินอวัลิฮาอิลาตุลูอิลฟัจรอันนี้จะทำการร่วมหลับนอนกับภรรยากินและดื่มจนกระทั่งนะตั้งแต่เริ่มของยามกลางเวลากลางคืนจนกระทั่งถึงรุ่งสางอันนี้อย่างอย่างนั้นเอ๊ะทำไมเอาเรื่องนี้มาพูดด้วยเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นปัญหาในยุคสมัยตอนต้นของอิสลามเลยนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เลยซอฮาบะห์เนี่ยน้ำตาไหลกันมาเยอะแล้วนะทำไมล่ะในช่วงนั้นเนี่ยในตอนต้นของอิสลามขอเล่าสักนิดนึงนะยังมีเวลาพอนิดหน่อยๆตอนต้นของอิสลามเนี่ยหลังจากเวลามักริบจนกระทั่งถึงเวลาอิชาเป็นช่วงที่อัลเลาะห์ตะอาลาอนุญาตผ่อนปรนให้ทําการกินและดื่มต่างกับพวกเรานะยันรุ่งสางตั้งแต่มักริบยันซุบฮ์เลยแต่พวกเขานี่มักริบกับอิชาเฉยเองเริ่มมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดใครหลับในช่วงมักริบก็หมายความว่าตื่นขึ้นมาก็ต้องทำการถือศีลอดจนกระทั่งอีกวันหนึ่งเข้าเวลามักริบของอีกวันหนึ่งเลยเป็นเหตุให้ทำการประทานอายะห์เหล่านี้ลงมาค
คนที่ประสบซอฮาบะห์ญะลีลที่ทำการประสบในเรื่องนี้ก็คือท่านกอยซ์อิบนุซอรมะห์อัลอันซารีคนนี้เนี่ยเขาได้ทำการถือศีลอดในวันนั้นทั้งวันเขาได้ประกอบสัมมาอาชีพทำงานในแผ่นดินของเขาจะปลูกทำไร่ทำนาทำสวนอะไรของเขาไปเรื่อยๆเวลาถึงเวลาของการอิฟตอร์ละศีลอดปั๊บก็มาหาภรรยาตัวเองแล้วกล่าวกับภรรยาตัวเองว่าเธอมีอาหารไหมภรรยาบอกว่าไม่มีเลยจ้ะแต่ว่าฉันขอไปออกไปหาดูก่อนนะว่าฉันจะกลับเอาของมาให้ถ้ามีแต่แล้วท่านกอยซ์อิบนุซอรมะห์เนี่ยเผลอหลับไปฟะกอละบัตไอนูฮูฟะกอละบัตไอนูฮูเผลอหลับไปภรรยาก็กลายเป็นว่าเอาแล้วไอ้ของที่เอานำมาให้เนี่ยก็ถือว่าไม่มีค่าแล้วต้องถือศีลอดต่อไปแล้วก็นำเรื่องนี้เนี่ยนำมาทูลบอกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นเหตุให้ประทานอายะในการผ่อนปลนในเรื่องการของการรับประทานการดื่มกินการร่วมหลับนอนกับภรรยาในข้อนี้ยังมีอีกหลายฮะดีษในเรื่องนี้ครับนะถ้าขอเล่าไว้เพียงแค่นี้ก่อนในมัสอะละห์ที่6กล่าวว่ามาฮุกมุมันอัสบะฮะวะฮุวะญุนูบุนฟีนะฮารีรอมฎอนจะเป็นมัสอะละห์สั้นๆแล้วก็ตอบสั้นๆแล้วนะฮุกมของบุคคลซึ่งที่เข้าสู่เวลายามเช้าของเดือนรอมฎอนแต่ว่าเขาดันมียูนุบมีจะนาบะเกิดฝันหรืออะไรก็ตามเถอะโดยมีเจตนาให้อสุจิเคลื่อนถ้าเจตนาแล้วก็เสียในกรณีนี้นี่คือหมายความว่าฝันในยามกลางวันคำตอบก็คือจำเป็นบนผู้ที่ถือศีลอดที่มีญะนาบะห์นั้นจะต้องทำการอาบน้ำญะนาบะห์และการถือศีลอดของเขานั้นยังใช้ได้อยู่นี่คือคำตอบจำเป็นบนผู้ที่ถือศีลอดจะต้องอาบน้ำและการถือศีลอดของเขานั้นยังใช้ได้อยู่ไม่ใช่ว่าเอ้ยมีจะนาบ้าแล้วกินมันเลยดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นในมัสอะละห์ที่7บอกว่ามาฮุกมุชชัรอีฟีศอลาติตะรอวีฮฟีรอมฎอนฮุกมของการนะฮุกมตามศาสนาบัญญัติในเรื่องของการละหมาดตะรอวีฮในเดือนรอมฎอนเป็นยังไงบ้างแน่นอนเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าการละหมาดตะรอวีฮในเดือนรอมฎอนนั้นถือเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์อยู่แล้วแล้วก็เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์สำหรับผู้ชายและผู้หญิงด้วยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเพราะมีรายงานจากท่านนบีฮุรอยรอห์บอกว่ากานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุรักกิบูฟีกิยามิรอมฎอนมินฆอยริอัยยะมุรฮุมฟีฮิบิอะซีมะตินท่านนบีนั้นทำการส่งเสริมในการที่จะทำนะกิยามในเดือนรอมฎอนหมายความว่าปฏิบัติตออาต่างๆอิบาดะห์ต่างๆในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนโดยที่ท่านนบีนั้นไม่ได้ใช้พวกเขาเหล่านั้นบรรดาซอฮาบะห์บิอะซีมะตินโดยอะซีมะตินเขาหมายความว่าไงอะซีมะก็คือบิอัมรินะดบินวะตัรกีบินนะว่ามันเป็นซุนอะไรเป็นซุนนะห์เป็นคำสั่งแบบซุนนะห์และทำการส่งเสริมเชิญชวนเฉยๆไม่ได้ใช้นะเรียกว่าไม่ได้ใช้แบบว่าวาญิบเลยแต่ที่ใช้ก็คือเชิญชวนส่งเสริมฟะยะกูลูมันกอมะรอมฎอนอีมันวะอ์ติซาบันกุฟิรละฮุมาตะกัดดะมะมินซัมบีนบียังบอกอีกว่าบุคคลใดที่ได้ทำการอามัลอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนโดยมีอีมานศรัทธาและหวังในภาคผลบุญในองค์อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาในความเมตตาจากองค์อัลลอฮฺตาลาจะถูกอภัยทานอภัยโทษในสิ่งที่เขานั้นได้ประกอบกรรมมาท
ที่เป็นความผิดทั้งหลายนะก็นั่นคือข้อสรุปในมัสอะละห์ที่8ครับในมัสอะละห์ที่8ฮัลยะญูซูลิลมัรอะติลมุสลิมอัยยุศอลลิยะศอลาตัตตะรอวีฮฟีมันซิลิฮิอันนี้ประเด็นก็คือว่าอนุญาตหรือไม่สำหรับคนๆหนึ่งให้ทำการละหมาดตะรอวีที่บ้านเป็นที่อนุญาตหรือไม่คำตอบก็คือยาญูซูลิลมะลิลมุสลิมอัยยุศอลลิยะศอลาตัตตะรอวีฮฟิลมันซิลิอนุญาตให้สำหรับมุสลิมคนหนึ่งนั้นทำการละหมาดซุนนะฮ์ตะรอวีที่บ้านได้วะลากินศอลาตุฮาฟิลญะมาอะติอัฟฎอลุอะลัลมุฟตาบิแต่ว่าการละหมาดตะรอวีในการญะมาอะห์ที่มัสยิดก็ดีที่บะลาก็ดีอะไรเนี่ยนะถือว่าอัฟฎอลกว่าตามโกนที่มีการวินิจฉัยตามมัซฮับนะเขาบอกว่าอัลมุฟตาบินี่คือทัศนะซึ่งที่นะรอญิฮแล้วมีน้ำหนักแล้วมีทัศนะที่มีหลักฐานชัดเจนวะฮุวะมัซฮับญุมฮูริลฟุกะฮาอิมินัลฮะนาฟียะวัชชาฟิอียะวัลฮะนาบิละถือว่าเป็นมัซฮับซึ่งที่ยุมฮูรฟุกฮะให้การรับรองฟุกฮะในยุมฮูรฟุกฮะในที่นี้ก็คือฮานาฟียะฮานาฟีชาฟีอีฮัมบะลีสามมัซฮับนี่ทำการรับรองว่าอย่างนั้นวะกอละอิบนุกุดามะฟิลมุกนีเขาบอกว่าอิบนุกุดามะนั้นกล่าวในหนังสือมุกนีซึ่งอิบนุกุดามะเนี่ยเป็นคนมัซฮับฮัมบะลีบอกว่าวันมุขตารุอินดาอบีอับดุลลาฮิฟิอลูฮาฟิลญะมาอะห์ทัศนะซึ่งที่ถูกคัดเลือกเฟ้นมาใช้ตามทัศนะของอบีอับดุลลาฮ์ก็คือให้ทำละหมาดตะรอวีที่ในส่วนของญะมาอะห์ไปรวมเป็นหมู่คณะดีกว่าแต่ในบางรีวายะห์ของท่านยูซุฟอิบนุมูซาเนี่ยเขาบอกว่าอัลญะมาอะห์ฟิตตะรอวีอัฟฎอลก็เสริมไปอีกการญะมาอะห์ในเรื่องของการละหมาดตะรอวีเนี่ยก็ถือว่าประเสริฐกว่าแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าอินกานะรอญุลุนยุกตาดาบิฮีหากว่าชายผู้นั้นเนี่ยเป็นแบบฉบับคนเขาดำเนินรอยตามเขาคอยจ้องคอยมองเป็นคนอาลิมเป็นคนที่คนเขาให้การนับถือเรื่องราวของศาสนาถ้าอย่างนี้เนี่ยไปละหมาดตะรอวีดีกว่าละหมาดตะรอวีญะมาอะห์ดีกว่าถ้าสมมุติว่าชายคนนี้เกิดไปละหมาดคนเดียวที่บ้านเนี่ยกลัวว่าคนนี้ก็จะตามกันหมดก็ต้องพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยต้องดูสภาวะของตัวเองว่าอยู่ในสถานะแบบไหนถ้าสถานะคนธรรมดาอ่ะนะก็ว่ากันอีกเรื่องถ้าเป็นคนอาเลมเป็นคนที่นับหน้าถือตาในวงการศาสนาเราทำอยู่ที่บ้านคนเขาตามเขาก็เอาแบบอย่างด้วยก็จะยุ่งเรื่องนี้มีหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิกตะดูบิลคุลาฟะท่านจงเป็นแบบฉบับให้บรรดาคนรุ่นหลังด้วยจงเป็นแบบฉบับให้กับคนรุ่นหลังด้วยวะกอดจาอันอุมาร์และมีบางรายงานจากท่านไซนาอุมาร์รอฎิยัลลอฮุอันอันนหุกานิยุสัลลีฟิลญะมาอะห์ท่านก็ยังปฏิบัติละหมาดตะรอวีเป็นญะมาอะห์ด้วยเหมือนกันแต่มีมัซฮับของมาลิกีที่มองเห็นต่างไปอีกอย่างหนึ่งก็คือการละหมาดตะรอวีเป็นสุนัตฟิลมันซิลีที่บ้านแต่ว่าไอการที่บอกว่าเป็นสุนัตนั้นจะต้องมี3เงื่อนไขต่อไปนี้มี3เงื่อนไขได้ความว่าไงเขาบอกว่า3เงื่อนไขที่ว่านั้น1มัสยิดที่เขตนั้นเนี่ยจะไม่รกร้างว่างเปล่าผู้คนต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าโอ้โหไปยืนอยู่คนเดียวเลยเสือจะกัดเอาเปล่าก็ไม่รู้อยู่กลางป่านู่นคนก็ไม่มีไฟก็ไม่มีอะไรก็ไม่มียุ่งเลย2เขานั้น
มีแอคทีฟเกิดขึ้นในขณะที่ก็ทำอยู่ที่บ้านทำคนเดียวสาวมันอร่อยกว่าถ้าคนเยอะสาวมันวุ่นวายสมมติ3ก็คือเป็นคนที่อยู่นอกพื้นที่ตะนอฮารอมเป็นคนอาฟากีอาฟากีนี่ก็ให้ความหมายก็คือคนที่อยู่นอกเขตมีกอดของฮัจจ์มากานียะคนที่อยู่นอกเขตของฮัจจ์มากานียะมาวากิดฮัจจ์อัลมากานียะคนที่อยู่นอกเขตถ้าครบ3เงื่อนไขนี้สุนัตให้ทำตะรอวีห์ที่บ้านนี่ตามมัซฮับของมาลิกีเขาแต่สามมัซฮับมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำยะมาอะห์ดีกว่าว่างั้นต่อมาในมัสอะละห์ที่9มัสอะละห์ที่9บอกว่ามาฮุกมุวุญูดิญะมาอะตัยฟีวักตินวาฮิดินอันนี้เราเจอกันบ่อยฮุกมในขณะที่เราเจอ2ยะมาอะห์ในมัสยิดหลังเดียวกันนี่แหละมี2ยะมาอะห์ในเวลาเดียวกันด้วยนะญะมาอะห์ที่1ก็บอกอิฮดาฮุมาลิลมุตะอัคคิรินอันอะดาอิญะมาอะติลอูลาฟิลอิชาญะมาอะห์ที่1ก็คือเป็นญะมาอะห์ที่มาที่หลังจากการปฏิบัติญะมาอะห์แรกไปแล้วแล้วเขาละหมาดอิชาไป4รอกอะห์เรียบร้อยให้สลามไปแล้วไอ้ญะมาอะห์นี้เพิ่งญะมาอะห์ใหม่มาตั้งวงกันใหม่มาตั้งวงกันใหม่ในการละหมาดอิชานั่นแหละยังไม่ได้ละหมาดอิชามาถึงปั๊บเจอ2ญะมาอะห์ไอ้ญะมาอะห์นึงก็ละหมาดไปแล้วไอ้นี่ก็มาตั้งใหม่อีกญะมาอะห์นึงเป็นญะมาอะห์ของคนที่ทำการละหมาดตะรอวีห์อยู่ละหมาดที่เขาละหมาดเสร็จสับไปแล้วเขาก็ขึ้นละหมาดตะรอวีห์ตั้งญะมาอะห์ตะรอวีห์อีกกลุ่มนึงละหมาดอิชามาที่หลังเขาไม่ทันละหมาดอิชาแรกเรานี่คนกลางเราทำยังไงดีเราคนกลางเราไม่รู้ว่าจะไปทางเราจะไปตามอิชาของคนญะมาอะห์อิชาหรือเราจะเนียดละหมาดอิชาแต่ไปตามละหมาดสุนัตตะรอวีห์ดีคำตอบก็คือว่ายุมฮูรฟุกฮาอ์มินัลฮานะฟียะห์วัลมาลิกียะห์วัชชาฟิอียะห์สามมัซฮับบอกว่ากะรออิลากะรอฮะติศอลาติลญะมาอะห์ติสซานียะห์มักรูฮ์การละหมาดญะมาอะห์ที่2การละหมาดญะมาอะห์ที่2ฟีมัสยิดิลละฮูอิมามุนรอติบุนวะมุอัซซันุนในมัสยิดซึ่งที่มีอิหม่ามอยู่แล้วที่มีตำแหน่งหน้าที่จากทางการได้รับการแต่งตั้งมาแล้วถูกอนุญาตให้เป็นอิหม่ามแล้วในมัสยิดหลังนั้นว่าจะบัลฮานาบิลาตอิลาจาวาซิฮาซิฮิญะมาอะติอีกฮานาทัศนะของมัซฮับฮันบะลีบอกว่าอนุญาตให้ทำการญะมาอะห์มินกอยริกอรอฮะตินมินกอยริกอรอฮะตินนะโดยที่ไม่มักรูฮ์ด้วยนะญะมาอะห์ที่2ที่ว่านะยังเมื่อกี้เนี่ยนะญะมาอะห์ที่2ญะมาอะห์ที่2หมายความว่าไงญะมาอะห์ของการละหมาดอิชาในขณะที่เขาตามไม่ทันนี่มาถึงก็ขอละหมาดเสร็จสับไปแล้วเรามาตั้งญะมาอะห์ใหม่แล้วเราก็ไปเนี่ยตามละหมาดญะมาอะห์อิชานั่นไม่ได้มักรูฮ์เขาบอกว่าทางออกวิธีการทำไงถ้าเราไม่รู้จริงๆวิธีการเขาแนะให้ทางฉลาดเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะหลุดพ้นการขีลาฟตรงนี้ไปก็คืออนุญาตให้สำหรับผู้ที่ไม่ทันละหมาดอิชาในการละหมาดญะมาอะห์ให้ทำการเนียดเป็นมะมูมอิหม่ามที่ทำการละหมาดตะรอวีห์บินียะติศอลาติลอิชาโดยเนียดละหมาดอิชานั่นแหละวะยุติมมะศอลาติลอิชาบาดะตัสลีมิลอิหม่ามและหลังจากนั้นเนี่ยให้เขาทำละหมาดอิชาให้สมบูรณ์หลังจากที่อิหม่ามตะรอวีห์น่ะอิหม่ามละหมาดตะรอวีห์น่ะให้สลามแล้วเรียบร้อยนั่นคือข้อวินิจฉัยนะในมัสอะละห์ที่10นะอนุญาตหรือไม่
ฮัลยะญูซุกอดาอุศอลาติตตะรอวีฮลิมันฟาตัตฮูอนุญาตให้ทำการกอดาละหมาดตะรอวีฮหรือเปล่าสำหรับบุคคลซึ่งที่ไม่ได้ทำการละหมาดในช่วงเวลาของมันเวลามันเข้าหลังละหมาดอิชาละหมาดอิชาเสร็จปั๊บเวลาตะรอวีฮก็เข้าแล้วเวลาตะรอวีฮมันก็ยังยาวไปถึงสองฟะญัรขึ้นเลยเวลาละหมาดซุบฮ์เวลามันยาวมากแต่สุดท้ายน่ะทั้งคืนไม่ได้ละหมาดนอนหลับไปตื่นมาอีกทีหนึ่งอ้าวบวชไปแล้วเข้าบวชไปแล้วคำตอบก็คืออิซาฟาตัสซะลาตุตตะรอวีฮิอันอันวักติฮาบิตุลูอิลฟัจรเมื่อการละหมาดตะรอวีฮ์นั้นได้หลุดลอยไปไม่ทันละหมาดจนกระทั่งว่าแสงอรุณขึ้นฟะกอดซะฮะบัลฮะนะฟิยะตุฟิลอัศฮ์มัซฮะฮะนะฟีบอกว่าตามกอนอัศฮ์และอินดะฮุมตามทัศนะพวกเขาวัลฮะนาบิละตุฟีซอฮิริกะลามิฮิมอิลาอันนะฮาลาตุกดอและฮัมบะลีก็บอกว่าไม่ต้องกอดอไม่ต้องกอดอลิอันนะฮาไลซะบิอากีดินมินซุนนะติลมัรีบิวัลอิชาเพราะถือว่ามันไม่ได้เป็นซุนนะห์ที่เป็นส่วนที่สำคัญอะไรกับสุนัตของเวลาอิชามักริบกับอิชาวาติลกะลาตุกดอและดังกล่าวนั้นนะตามพิจารณาดังกล่าวหรือเหตุผลดังกล่าวนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องกอดอมาสับอื่นนะฟะกะซาลิกะฮาซิฮิดังนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่ฮะชาฟิอีเราว่าไงชาฟิอีเรามีเหตุผลแบบแยบยลกว่านะชาฟิอีบอกว่าเราฟาตันนัฟลุลมุอักกอตุหากว่าสุนัตใดที่มีการระบุเวลาหรือเจาะจงเวลาให้กระทำถ้ามันหลุดพ้นไปมันหลุดลอยไปหนูดิบะกอดออูฮากอดออูฮูจำนะสุนัตให้ทำการกอดอเอามาจากในหนังสืออะไรเนี่ยมุกนิลมุฮตาจของท่านคอตีบอัชชุรบินีท่านได้เล่าว่าวะลาฟาตันนัฟลุลมุอักกอตหากว่ามีการนะสุนัตใดที่มีการหลุดลอยไปที่มีการระบุเวลานะสุนนะตินญะมาอะตุฟีกะศอลาติลอีดีการนะญะมาอะห์ที่มีการสุนัตในการละหมาดสุนัตอย่างนั้นเนี่ยกะศอลาติลอีดีเช่นละหมาดอีดเช่นคนหนึ่งไม่ได้ละหมาดอีดเอาลากะศอลาติดุฮาหรือไม่ได้ละหมาดดุฮานูดีบะกอดอฮูฟิลอัซฮรก็ถือว่ามีสุนัตใช้ให้ทำการกอดอให้แล้วก็ลิฮะดีษซอฮีฮ์ซอฮีฮัยด้วยมีหะดีษรายงานจากท่านอิหม่ามบุคอรีท่านอิหม่ามมุสลิมบอกว่ามันนามะอันศอลาตินเอานาซียะฮาฟัลยุศอลลิฮาอิซาซะกะระฮาใครก็ตามที่นอนหลับไปลืมละหมาดไม่ได้ละหมาดแล้วก็ลืมไปดังนั้นให้เขาทำการนะทำการละหมาดชดใช้เมื่อเขานึกได้ว่างั้นนั่นก็คือในส่วนของคนที่ถ้าไม่ได้ทำการละหมาดตะรอวีฮ์เนี่ยก็มีสุนัตใช้ให้ทำการกอดอนะสุนัตใช้ให้ทำการกอดอตะรอวีฮ์ได้เหมือนกันมัสอะละห์ที่11นะเกือบจะถึงสุดท้ายปลายทางแล้วนะมันตะรอวีฮ์มินมุสลิมฟิอะลูฮูฟิลอัชริลอวาคิรมินชะฮ์รีรอมฎอนสิ่งที่ถูกใช้กับมุสลิมคนหนึ่งให้กระทำในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนั้นคืออะไรคำตอบก็คือยัมบะกีอะลัลมุสลิมอัยยัตบิอะยัตบิอะฮะดียะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมควรสำหรับมุสลิมคนหนึ่งนั้นให้ทำการเจริญรอยตามชีวประวัตินาวิถีของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใน10คืนสุดท้ายมันรอมฎอนมี10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนผู้มีรายงานบอกว่าฟะกอดวะรดะอันนะฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะคอละอัลอัชรุลอิซาดะคอละอัลอัชรุลอวาคิรชัดดะมิซาระฮูเมื่อพระองค์นั้นได้เข้าสู่ค่ํา10ค่ําคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนั้นท่านจะผูกนาเข็มเค้าเรียกอะไรผ้าชิ้นล่างของท่านไว้อย่างแน่นหนาเลยหมายความไงหมายความว่าเอาจริงเอาจังมาก
นะไม่ใช่มานั่งผูกให้แน่นเดี๋ยวก็หายใจไม่ออกว่าไอ้ก็ว่าอะฮ์ลุฮูแล้วทำการปลุกครอบครัวภรรยาสีภรรยามีกี่คนก็ปลุกหมดลูกหลานมีกี่คนก็ปลุกหมดเลยว่าอะฮ์ยาละฮูไลละฮูแล้วทำการนาให้ค่ำคืนในค่ำคืนรอมฎอนเหล่านั้นเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาดังนั้นเขาบอกว่าฟาอิจิบุอานัลมุสลิมนั้นจำเป็นบนมุสลิมคนๆหนึ่งนั้นไอยะจุตะฮิดะฟิลอิบาดะห์ให้เอาจริงเอาจังขยันหมั่นเพียรในเรื่องของการอิบาดะห์วะยะฮุซุอะห์ละฮูและส่งเสริมครอบครัวตัวเองด้วยอะลาวาลิกะในเรื่องราวดังกล่าวฮัตตายะกูนฟีเตาดีฮาซัชฮ์ริลกะรีมจนกระทั่งว่าต้องถึงช่วงเวลาแห่งการอำลาในช่วงสุดท้ายของเดือนอันทรงเกียรติวะลายะฮ์ริมุนัฟซะฮูมินกิยามิไลลาตัลกอดรีวะลายุฮัรริมุนัฟซะฮูมินกิยามิไลลาตัลกอดรีเขาอย่าหักห้ามตัวเองอย่าสกัดกั้นตัวเองจากการดำรงอามันอิบาดะห์ในค่ำคืนไลลาตุลกอดอัลลตีฮิยาค็อยรุมินอัลฟิชะฮ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นค่ำคืนที่มีความประเสริฐเลิศล้ำกว่า 1,000 เดือนอย่าเป็นอย่างนั้นในมัสอะลาสุดท้ายมัลฮุกมุฟีมันมาตะว่าอะไรเศร้ามันหุกกลมของบุคคลซึ่งที่เสียชีวิตแต่ในขณะเดียวกันนั้นเขายังมีการถือศีลอดยังติดค้างกับตัวเขาอยู่การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนยังติดค้างอยู่คำตอบก็คืออินนามันมาตะว่าอะไรเศร้ามันแท้จริงบุคคลใดก็ตามที่เสียชีวิตไปในขณะเดียวกันเขายังมีการถือศีลอดติดค้างอยู่ยาจิบุอาลาวาราซาติฮิอิครอจูฟิดยาติฮาซิซียามมินัตตาริกะจำเป็นบนทายาทจะต้องทำการออกข้าวฟิดยาของการถือสินอดจากกองมรดกที่ทิ้งไว้ของเขาก็บลาเตาซีอิฮาบิวากิอีก็บลาเตาซีอิฮาก่อนที่จะเอามาทำการแจกจ่ายแบ่งปันในทายาทเหล่านั้นไอ้กองมรดกเหล่านั้นเนี่ยต้องออกฟิดยาห์ไปก่อนที่เหลือคือส่วนที่จะมาแบ่งกันบิวากิอัยอิดอามิมุสกีนโดยที่จะต้องให้มันตกถึงการในเรื่องของการเลี้ยงอาหารกับบรรดาคนยากคนจนอันกุลยามินในทุกๆวันมินเอาสติมากาเนยะกุลูฮาซัลมุตะวัฟฟาจากไอ้ที่ออกนั้นจำเป็นจะต้องออกจากส่วนที่เป็นอาหารที่เป็นปานในระดับปานกลางจากอาหารที่คนที่เสียชีวิตนั้นได้ทำการรับประทานออกเท่าไหร่ล่ะมีมามิกุดารุฮุมุดดุนออกหนึ่งธนานประมาณหนึ่งธนานบ้านเราเรียกว่าหนึ่งธนานหนึ่งธนานไอ้หนึ่งธนานเท่าไหร่ล่ะประมาณกี่ขีดล่ะอันนี้เราจะเห็นมากกว่าพอบอกหนึ่งธนานไม่รู้เรื่องอีกว่าสมัยนี้เขาไม่ใช้กันแล้วหนึ่งธนานที่ว่านี้ก็คือมิกยาลุนเป็นมาตราการตวงยูซาวีบิลวาสนี510จารามาตินคอมซูมิอาตินว่าอัชรอนะคอมซูมิอาตินว่าอัชรอ510 510กรัมก็คือครึ่งกิโลกับอีก10กรัมต้นมีนี่กอมฮีอันนี้คือคนอียิปต์เขาจะใช้กอมก็คือข้าวสาลีไอเราก็เราใช้อะไรข้าวสาวให้ข้าวหอมมะลิอะไรประมาณนั้นถ้าหางเนี่ยเป็นไงว่าอย่ายูซูอิครอจูกีมาติฮาไอทัศนะตรงนี้เนี่ยในชาวอียิปต์เขาบอกว่าอนุญาตให้ออกราคาของมันได้แสดงว่ามุดหนึ่งตีออกมาเป็นราคาเท่าไหร่ออกในส่วนที่เป็นส่วนสตังค์ที่จะไปจ่ายให้กับคนยากคนจนได้อนุญาตให้เป็นอย่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องออกข้าวสารอย่างเดียวบ้านเราออกข้าวสารไม่จำเป็นเขาบอกว่างั้นวะดอฟอฮานิมิสกีนและจำเป็นจะต้องจ่ายให้กับคนที่เป็นมิสกีนอาลามาอะลัยฮิลฟัตวาตามที่มีผลฟัตวานั้นได้สืบเนื่องคำวินิจฉัยออกมาอย่างนั้นแต่นี่ในกรณีที่คุณตาไม่มีตาริกะไม่มีมรดกทิ้งเอาไว้เลยล่ะ
วะอินลัมยะกุลละฮูตอริกะตุนเขาบอกว่าฟายุสตะฮับลิอาวลาดิฮิวะกอรีบิฮิวะกอรีบิฮิดังนั้นสุนัตให้กับบรรดาลูกหลานญาติเครือญาติทั้งหลายอายุคดิจูอันฮูให้ทำการออกบริจาคฮาซิฮิลฟิดยะตฟิดยะดังกล่าวคนที่เป็นลูกหลานคนที่เป็นเครือญาติไม่ว่าใครก็ตามถ้าประสงค์สมัครใจที่จะทำดีให้กับผู้ตายที่ล่วงลับไปแล้วเขาสามารถที่จะทำการจ่ายฟิดยะแทนได้ในขณะที่ผู้ตายนั้นไม่มีมรดกทิ้งไว้เลยนี่ก็คือคำวินิจฉัยในส่วนของทั้ง12มัสอาอิลหรือฟาตาวานะครับก็ขอได้รับความขอบคุณไว้เพียงเท่านี้นะวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์